เป็นสกินเป็นบำบัดโรคเกานะคะสีริเกาเนาะลดยูริกนะคะรักษาเกาด้วยการกำหนดอาหารนะคะซึ่งอย่างที่เกินว่ามันเกี่ยวกับอาหารโดยตรงนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าโรคเกาเนี่ยคือเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรโรคเกานะคะก็จะเป็นโรคของข้อนะคะเป็นอาการที่เกิดกับข้อนะคะซึ่งเกิดจากภาวะที่มียูริกในเลือดสูงเป็นเวลานานนะคะสะสมนะคะจนเกิดเป็นตะกอนนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่าอันเนี้ยมันคือเป็นตะกอนอยู่ตรงข้อเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผลึกเนี่ยไปทิ่มแทงผิวหนังนะคะแล้วก็ทำให้ข้อบริเวณนั้นเนี่ยอักเสบนะคะซึ่งอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นว่าโรคเนี้ยถ้าดูแลดีนะคะสามารถหายขาดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีนะคะถ้าใครเริ่มมีอาการก็รีบๆดูแลนะคะคุณสามารถหายขาดจากโรคนี้ได้นะคะอาการของโรคเกาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะง่ายๆระยะแรกนะคะคืออักเสบเฉียบพลันอักเสบเฉียบพลันหมายความว่าคุณจะเริ่มจากการมีอาการที่ส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มต้นที่นิ้วหัวแม่เท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะอย่างในภาพเมื่อสักครู่เนาะที่ว่าตรงสมมติว่าเป็นอันนี้เป็นเท้าเนาะแล้วก็ตรงส่วนของนิ้วโป้งจะปวดตรงนี้ก่อนนะคะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งคุณจะมีอาการตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บ24ชั่วโมงแรกของการปวดเนี่ยคือเราจะปวดมากอย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่า10คะแนนให้50เลยคือคุณจะปวดมากๆถ้าคุณไม่ไปรักษาภายใน24ชั่วโมงอาการเนี้ยสามารถหายขาดได้คืออยู่ดีๆมันจะหายไปเองภายใน 5-7 วันคือมันจะค่อยๆทุเลาไปเองนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแล้วก็ไม่มีอาการอีกเลยมันงงค่ะคือเป็นใครๆก็งงนะคะก็คิดว่าเออคงไม่เป็นอะไรแล้วมั้งนะหลังจากนั้นนะคะมันจะเป็นระยะที่2ระยะที่2ก็คือไม่มีอาการแล้วก็มาเป็นซ้ำอีกนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้คนที่เป็นนะคะชะล่าใจเพราะว่าเขาปวดแล้วเขาหายได้นะคะมันไม่เหมือนการที่เขาแบบปวดท้องหรืออะไรที่มันแบบเป็นเฉียบพลันแล้วมันต่อเนื่องด้วยการเรื้อรังเลยอันนี้คือมันเฉียบพลันเสร็จปุ๊บมันหายแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณอาจจะไม่เป็นอีกเลยเป็นปีนะคะแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มันมีอาการที่เรียกว่าระยะไม่มีอาการกับระยะเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะแบบเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่รักษาตั้งแต่ตอนระยะเฉียบพลันนั่นแหละค่ะมันเลื้อรังมาเรื่อยๆเนาะก็เป็นสะสมมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีอาการเดี๋ยวหายนะคะสลับสับเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอาการที่ปวดเนี่ยค่ะอาจจะมีร่วมกับอาการเป็นไข้ได้นะคะ เวลาไปพบหมอเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะไปรักษานะคะมีอาการปวดแล้วเราจะไปรักษาเนี่ยหมอเขาจะวินิจฉัยโดยการถามเราว่าคุณเป็นไข้ก่อนหรือคุณปวดข้อก่อนนะคะซึ่งมันมีความสัมพันธ์นะถ้าใครแบบปวดข้อก่อนแล้วค่อยมาเป็นไข้หมายความว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเกาต์แต่ถ้าคุณเป็นไข้ก่อนแล้วคุณค่อยมาปวดข้อคุณอาจจะติดเชื้อที่ข้อ เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำถามสำคัญนะคะที่คนเป็นจะต้องแยกให้ออกซึ่งโดยปกติมักจะแยกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อันไหนมาก่อนมาหลังนะคะแต่มันเป็นข้อที่สำคัญเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะจับเราตรวจแบบฟูลเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไปสะสมอยู่ที่ข้อเลยทำให้แบบมีไข้ปุ๊บแล้วค่อยมาเป็นปวดข้อนะคะแต่ถ้าเราเป็นเกาเนี่ยคุณจะเริ่มจากปวดข้อก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักนึงอะค่ะเราถึงค่อยจะเป็นไข้ใช่เพราะว่ามันเกิดการอักเสบมากจนกระทั่งเป็นไข้นะคะอ่ะดังนั้นอันนี้เราอาจจะต้องย้ำถ้าสมมติว่ามีใครที่บ้านเป็นหรือว่าเรามีอาการนะคะให้จำตรงนี้ไว้นะคะว่าต้องตอบหมอให้ได้เพราะว่ามันจะได้รักษาได้ถูกไม่ต้องไปแบบโหไปเจาะเลือดตรวจเชื้อนู่นนี่นั่นหลายสิ่งนะคะเพื่อที่จะมาวินิจฉัยว่าคุณแค่เป็นเกาอย่างเงี้ยนะคะถัดมาพอระยะเป็นสั้นๆๆๆยังรักษาไม่หายหรือไม่ได้รักษานะคะอาจจะเป็นระยะเป็นปีๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนระยะเป็นระยะเรื้อรังนะคะซึ่งเกิดจากการที่บอกแล้วว่า
เป็นอาการซ้ำๆเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานนะคะอาจจะ2ปี3ปี5ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นข้อเนี่ยที่มันเริ่มจากหัวแม่เท้าแค่นิดเดียวนะคะมันก็จะเริ่มลามไปที่ข้ออื่นๆที่อยู่ทุกตำแหน่งในร่างกายนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปอยู่ตามข้อตามระยางระยางในที่นี้คือปลายมือปลายเท้านะคะมือเท้าเราเนี่ยเขาเรียกระยางนะคะก็จะอยู่อาจจะอยู่ตามข้อมือข้อเท้านะคะส่วนใหญ่จะลงล่างก่อนอาจจะลงล่างก่อนเพราะมันอยู่ไกลนะคะมันไปสะสมง่ายเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราเจอเนี่ยนอกเหนือจากหัวแม่เท้านะคะเราก็จะเจอตามพวกข้อเท้าเนาะแล้วก็ศอกนะคะปลายศอกสองข้างที่อยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเจอที่ใบหูคือมันไปสะสมถึงใบหูเลยนะคะมาหูก็จะแบบนูนๆออกมาค่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุกว่าจะรู้อีกทีก็คือปวดหนักไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปที่ใบหูค่ะที่ใบหูเนาะแล้วจะปวดหูปวดค่ะก็ปวดเหมือนยูริกปกติเลยเพราะว่าตัวยูริกเนี่ยมันคือผลึกที่เป็นเข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นพอมันไปเกาะปุ๊บมันก็เหมือนทิ่มอยู่ที่ผิวหนังกับกล้ามเนื้อเรานะคะอันนี้คือไม่ใช่แค่ข้อมือข้อนิ้วอะไรที่เราแบบคิดว่ามันจะไปนะคะมันไปที่หูได้ด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งมันก็จะมีเนี่ยค่ะที่แจ้งไปหัวเข่านะคะหัวเข่าตะตุ่มข้อเท้านะคะหัวแม่เท้าอันนี้เป็นก่อนเลยอันนี้จะมาก่อนนะคะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็อันนี้ข้อศอกนะคะด้านนอกเนาะข้อมือนะคะตามข้อมือนะคะแล้วก็ปลายนิ้วนะคะรวมถึงใบหูด้วยนะคะซึ่งยูริกในเลือดกับโรคเกาต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะมันก็คือภาวะเนี้ยอย่างที่แจ้งไปว่าภาวะเนี้ยมันเกิดจากการที่ยูริกมันไปสะสมมากๆนะคะซึ่งยูริกตามค่ามาตรฐานนะคะที่เราใช้มาเป็นเกณฑ์เนี่ยจะแบ่งตามเพศนะคะหญิงกับชายอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเวลาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้แยกส่วนใหญ่เนี่ยตามโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้เกณฑ์เหมารวมนะคะแต่บางโรงพยาบาลเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนมีความละเอียดสูงหน่อยเขาก็อาจจะมีการแยกเกณฑ์ให้นะคะซึ่งเกณฑ์จริงๆเนี่ยเขาวัดกันอย่างนี้ค่ะเพศชายจะต้องมียูริกในเลือดน้อยกว่า7มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะส่วนถ้าเป็นเพศหญิงจะอยู่ที่6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเฮ้ยเราเสียเปรียบปะเนี่ยอ๋อเราเป็นผู้หญิงเราเสียเปรียบปะเนี่ยแต่ว่าค่าเฉลี่ยนะคะจริงๆก็อยู่สักประมาณ 6.5 6.8 อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปนะคะอันนี้คือแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลใช้น้ำยาต่างกันเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะคะแต่เกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยจะอยู่ที่แยกเป็นหญิงชายนะคะผมบอกว่าถ้าเกิน 6.8 เนี่ยยูริกจะเริ่มจับตัวเป็นผลึกแล้วนะคะจับตัวเป็นผลึกไม่พอนะคะที่มันน่ากลัวคือมันผลึกมันเป็นเข็มเนี่ยค่ะมันก็ทิ่มนะคะทิ่มแทนเรานึกถึงแบบเราเอาเข็มมัดรวมกันน่ะแล้วก็มาแปะไว้อยู่ตรงข้อนะคะอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณนั่งเฉยๆคุณก็ปวดค่ะเพราะว่าเข็มมันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะไม่กระดิกตัวยังไงก็โดนนะคะซึ่งปัจจัยในการเกิดโรคเกาต์เนี่ยก็มีด้วยกันหลายข้อเพศนะคะนี่คือข้อดีของการเป็นผู้หญิงอย่างนึงนะคะก็คือเพศชายเป็นเกาต์มากกว่าผู้หญิง9ต่อ1สบายนะคะมีคน10คนเดินมาเป็นผู้หญิงผู้ชายคะกันจะมีเป็นเกาต์เป็นผู้หญิงแค่คนเดียวนะคะนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะถัดมานอกจากนั้นคือเพศชายตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปจะเริ่มเป็นเกาต์แหละแต่ผู้หญิงเนี่ยให้50เลยนะคะต่อให้อีก10ปีนะคะหรือหลังหมดประจำเดือนถ้าใครหมดก่อนสมมติว่า50แล้วหมดพอดีเลยก็มีโอกาสเป็นเกาต์มากขึ้นนะคะแต่ถ้าใคร50แล้วยังไม่หมดประจำเดือนยังนะคะโอกาสที่จะเกิดยังไม่เกิดนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะเวลาหลังออกมาเนี่ยในช่วงที่มีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดระดับยูริกได้น
นะคะนี่คือข้อดีนะคะเพราะฉะนั้นใครหมดประจำเดือนก่อนนะคะก็อาจจะมีเกาถามหาได้ไวกว่านะคะเมตาบอลิกซินโดรมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะโรคทางพันธุกรรมใดๆก็ตามนะคะรวมถึงความดันสูงไขมันสูงมีผลกับเรื่องเกาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยมันจะเร่งในการทำให้เกิดเกาสะสมยูริกสะสมได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงไตเสื่อมนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่ายูริกเนี่ยมันคือการสะสมในเลือดเหมือนกันนะคะซึ่งมันจะขับออกผ่านทางปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นถ้าไตคุณทำงานไม่ดีการขับออกน้อยลงก็จะคั่งเยอะขึ้นเหมือนของเสียเลยค่ะมันเป็นของเสียอย่างนึงนะคะยาบางชนิดนะคะเช่นยาขับปัสสาวะหรือพวกแอสไพรินนะคะถ้าจำเป็นต้องกินได้แต่ว่าถ้านอกเหนือการควบคุมของหมอเนี่ยก็คือไม่แนะนำนะคะอย่างแบบว่าเรากินแอสไพรินเองบ่อยๆปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าเรามีความเสี่ยงนะคะก็ลดการกินพวกนี้ลงนะคะแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราจะมาขยายความกันในตอนท้ายว่าอาหารอะไรกับเครื่องดื่มอะไรที่มีผลนะคะอันนี้เป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่ก่อให้เกิดโรคเกานะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงส่วนของแบบอายุเพศต่างๆได้นะคะแต่ว่าส่วนที่มันแตกต่างก็คือการคุมอาหารจะสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นเมตาบอลิกซินโดรมหรืออาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้มาจากอาหารทั้งนั้นเลยนะคะส่วนนอกนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุมอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากอายุเรื่องจากวัยต่างๆนะคะการรักษาโรคเกานะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะคือแบบแรกรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะไม่ใช้ยาก็ปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะการทานอาหารหรือการดื่มเครื่องดื่มใดๆก็ตามนะคะหรือควบคุมโรคร่วมของที่เราเป็นอยู่หรือคนไข้เป็นอยู่เนี่ยให้ได้นะคะมันก็จะทำให้ลดการกำเริบหรือลดการสะสมของยูริกในเลือดได้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะได้ช่วยในการขับพวกของเสียทั้งหลายออกนะคะหรือการรักษาอีกทางนึงอันนี้แบบแรกเป็นแบบไม่ใช้ยาใช่ไหมคะแบบที่สองก็เป็นแบบใช้ยานะคะซึ่งยาเนี่ยหมอจะต้องเป็นคนจ่ายเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่ายาเกาเนี่ยมันเป็นยาที่เหมือนหาซื้อง่ายอะค่ะเหมือนคนทั่วไปเข้าถึงได้เพราะมันอยู่ในร้านขายยาทั่วไปนะคะแล้วก็มันสามารถซื้อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยที่ไม่อยากไปหาหมอนะคะหรือว่าอาจจะแบบมีคนแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเดินเข้าไปซื้อในร้านยาได้เลยซึ่งมันทำให้ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเสียนะคะแล้วก็ตัวยาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มของการลดอาการข้ออักเสบนะคะซึ่งยาพวกเนี้ยจะเป็นถ้าสมมติว่าใครเป็นเกาอะค่ะปกติเขาจะจ่ายยาแบบประมาณสัก 2-3 ตัวให้ตัวแรกที่เขาต้องจ่ายคือยากลุ่มนี้นะคะยากลุ่มเนี้ยเขาจะให้กินระยะสั้นนะคะไม่ได้ให้กินนานเพราะว่ามีผลข้างเคียงเยอะนะคะบางคนอาจจะมีข้อจำกัดในการกินเลยหรือบางคนกินแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจำเป็นต้องกินไหมคือจำเป็นนะคะเพื่อที่จะให้อาการข้อเนี่ยมันลดลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อย next step เป็นแบบว่ากินตัวอื่นนานๆ นะคะแต่ตัวเนี้ยกินแค่สั้นๆให้มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยหยุดนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับกรดยูริกนะคะไม่ว่าจะไปช่วยในการลดการสะสมนะคะหรือว่าเพิ่มการขับออกนะคะก็คือต้องช่วยทั้ง2ทางนะคะเพียงแต่ว่าคุณหมอจะเป็นคนดูว่าจะต้องเพิ่มหรือลดตัวไหนนะคะซึ่งเวลากินยาค่ะถ้าใครเป็นเกาหรือมีลูกค้าคนรู้จักเป็นเกานะคะถ้าหมอจ่ายยามาให้กินตามหมอเท่านั้นนะคะอย่าไปหยุดยาเองหรืออย่าไปกินยาเพิ่มเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยาที่แบบอันตรายอะเหมือนกับว่าไม่ได้น่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รู้สึกว่าพอหายปวดปุ๊บหยุดกินเลยนะคะหยุดกินเลยเนี่ยมันทำให้ระดับ
ระดับยาเนี่ยมันไม่ได้ตามที่หมอคุมอะค่ะบางทีเนี่ยสมมติว่าช่วงที่กินยาตัวแรกอยู่แล้วยังไม่ทันหายดีเลยไปเริ่มยาตัวที่2แล้วอย่างเงี้ยค่ะระดับยาที่คุณหมอเขาคุมในช่วงแรกมันอาจจะทำให้แบบไม่ตรงกับที่เราเข้าใจกับหมอเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การรักษาเนี่ยไม่โอเคนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวโรคเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสะสมอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรารักษาได้ไม่ดีเนี่ยอยู่ดีๆมันอาจจะกำเริบหนักก็ได้กว่าเราจะรู้ตัวคือเราเป็นไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องยาเนี่ยมีผลค่อนข้างมากนะคะถ้าจริงๆคุณหมอเขาจะไม่จ่ายยาเราตั้งแต่ต้นหรอกนะคะเขาจะเริ่มจากการที่ให้เราไปคุมก่อนนะคะเพราะว่ายาเนี่ยเวลาให้แล้วมันให้เลยมันให้ยาวนะคะแล้วต้องกินไปตลอดนะคะดังนั้นก็เขาก็จะใช้วิธีแรกก่อนนะคะการกำหนดอาหารกับโรคเกาต์เนี่ยมันเกี่ยวพันกันยังไงนะคะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตอนแรกปัจจัยที่มันมีผลก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารนะคะการปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะดังนั้นนะคะตัวยูริกที่เราพูดการยูริกในเลือดเนี่ยจะเกิดจากการสร้างเองของในร่างกายนะคะ 80% ส่วนการกินเนี่ยมีผลแค่ 20% เองนะคะแต่ถามว่าทำไมเราถึงแบบเฮ้ยเราถึงแบบเป็นได้จากการกินอาหารนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มแบบอาจจะเริ่มมีปัญหาในการสร้างมีปัญหาในการขับออกนะคะดังนั้นนะคะคือเราอาจจะต้องแบบควบคุมเองเพราะว่าในตัวร่างกายเนี่ยมันสร้างของมันอยู่แล้วนะคะคือเอาสารอาหารเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนมาเป็นยูริกให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ขับออกอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สมดุลมันเสียค่ะสร้างกับขับออกไม่บาลานซ์กันมันก็สะสมนะคะดังนั้นวิธีการของเราที่เราทำได้คือการคุมไว้ 20% ที่เหลือแล้วก็พยายามอย่าเอาสารอาหารตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันสร้างไอ้80ที่เรากำลังกลัวค่ะนะคะซึ่งตัวอย่างที่พูดไปว่าพอมันระบบมันเสียค่ะอย่างเช่นไตเสื่อมเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะเกิดภาวะสะสมได้มากขึ้นนะคะตัวที่เรากลัวเนี่ยไม่ใช่อาหารที่มียูริกสูงนะคะคืออาหารเนี่ยในอาหารเนี่ยมันไม่ได้มียูริกอาหารเนี่ยมันมีพิวรีนนะคะสารที่เชื่อว่าพิวรีนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนในร่างกายก็คือจริงๆแล้วมันคือเวลาจะสลายพิวรีนออกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนะคะดังนั้นเวลาเรากินหรือเราแบบไปเสิร์ชหาข้อมูลใดๆนะคะก็ลองเสิร์ชอาหารที่มันมีพิวรีนสูงนะคะซึ่งอาหารตัวเนี้ยมันเป็นสารตั้งต้นที่เวลาเข้าไปในร่างกายปุ๊บร่างกายจะเปลี่ยนออกมาเป็นยูริกแล้วก็ถ้ามันเกินมันก็สะสมใช่ไหมคะอันนี้ไปลองเสิร์ชดูได้นะคะสารที่ชื่อว่าพิวรีนนะคะซึ่งพิวรีนเนี่ยเป็นสารสำคัญของอาหารที่เป็นกลุ่มของอะไรก็ตามที่เจริญเติบโตได้ไวคือมันเหมือนกับว่าใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับมันเป็นส่วนของการเจริญเติบโตของสิ่งนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดต่างๆของพืชผักนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันแบบต่อเนื่องเติบโตได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกเนี้ยจะมีพิวรีนสูงนะคะแล้วก็เกิดจากการสลายของโปรตีนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าโปรตีนในร่างกายมีการสลายนะคะก็จะเปลี่ยนออกมาเนี่ยเป็นในรูปของกรดยูริกอย่างที่แจ้งไปนะคะที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้กินพิวรีนเข้าไปเยอะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสภาพมาเป็นยูริกแล้วก็สะสมใช่ไหมคะซึ่งพิวรีนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกก็จากการสลายตัวใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อยูริกเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายมากๆนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นผลึกแล้วก็นำไปสู่โรคเกาต์นะคะอันนี้เป็นสเต็ปง่ายๆที่เราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าการที่เราไปกินอาหารที่มียูริกนะมันเป็นการที่เราไปกินอาหารที่มีพิวรีนสูงแล้วทำให้ร่างกายไปเปลี่ยนข้างในให้กลายเป็นยูริกในเลือดนะคะสารพิวรีนจะพบมากในอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นจากสัตว์อะค่ะอาหารที่เป็นจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องในกระดูกสัตว์นะคะหรือว่าอาหารทะเลนะคะบางชนิด
อาหารทะเลบางชนิดนะเดี๋ยวเราจะมาลงกันว่าชนิดไหนบ้างนะคะแล้วก็เนื้อแดงนะคะอันนี้คือทุกอย่างที่เราชอบทุกอย่างที่เราชอบนะคะส่วนตัวก็มีอย่างเดียวที่มี2อย่างที่ไม่ชอบคือเครื่องในกับกระดูกกับข้อนะคะอันนี้ไม่กินอยู่แล้วนะคะแต่เนื้อแดงนี่คือแบบชอบมากนะคะอาหารจากพืชนะคะพืชก็คือพวกพืชที่โตไวๆต่อยอดเยอะๆนะคะไม่ว่าจะแบบว่าอะไรนะที่เรารู้จักการผักบุ้งอะไรพวกนี้นะคะที่แบบว่าแตกหน่อไวๆนะคะกระเฉดใช่ค่ะกระเฉดก็ได้ค่ะก็เหมือนกันหน่อไม้ก็มีส่วนหนึ่งนะคะเครื่องดื่มนะคะจะเป็นกลุ่มของเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์นะคะไม่มีไวน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถ้าใครยังเป็นสายแอลกอฮอล์ที่เลือกได้ระหว่างเหล้าไวน์เบียร์นะคะไปดื่มไวน์ได้ค่ะแต่ไวน์ในที่นี้ก็มีปริมาณนะคะไม่ใช่ว่าดื่มกันเป็นขวดๆนะคะก็ดื่มกันได้คนละดิ้ง2ดิ้งนะคะดิ้ง2ดิ้งถ้าเหล้ากับเบียร์นะคะก็ให้ระวังนะคะถ้าเป็นไวน์ยังพอดื่มได้อยู่นะคะส่วนเครื่องดื่มอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังอย่างที่พี่ดอนได้พูดไปตั้งแต่ตอนแชร์เคสเมื่อสักครู่นะคะก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสนะคะน้ำตาลฟรุกโตสนะคะเรามาดูกันอันนี้คล้ายโพแทสเซียมเลยค่ะแล้วจะมีการแบ่งเป็นพิวรินต่ำพิวรินปานกลางพิวรินสูงนะคะซึ่งพิวรินต่ำหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นเกาต์อยู่หรือคุณมียูริกเริ่มสูงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานกลุ่มนี้ได้ทุกวันนะคะเป็นอาหารที่แนะนำให้ทานส่วนกรณีพิวรินปานกลางก็หมายความว่าคุณจะทานเนี่ยก็ทานได้อยู่นะแต่ว่ามีปริมาณจำกัดคือแนะนำแค่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะส่วนพิวรินสูงนี่คือให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะให้ลดให้น้อยที่สุดให้เหลือให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งเขาวัดเกณฑ์กันจากปริมาณพิวรินเหมือนกันคล้ายๆโพแทสเซียมนะคะปริมาณพิวรินจะต้องน้อยกว่าประมาณอยู่ระหว่าง 0-50 มิลลิกรัมเปอร์ดีซิลิตร0-50นะคะส่วนพิวรินบางกลางปริมาณที่แนะนำเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างไม่เกิน150ส่วนสูงก็คือมากกว่า150ไปนะคะพิวรินกลุ่มพิวรินสูงมีอะไรบ้างนี่อาหารทะเลที่บอกนะคะที่มีเปลือกที่มีเปลือกนะคะเช่นหอยกับกุ้งนะคะปูนี้อยู่ในกลุ่มปานกลางค่ะแต่ว่าหอยกับกุ้งเนี่ยอยู่ในกลุ่มสูงนะคะปลาซาดีนนะคะปลาซาดีนก็คือปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องนะคะหรือว่าปลาซาดีนสดปกติเราจะไม่ค่อยเห็นคนกินปลาซาดีนสดใช่ไหมคะแต่ว่าปลาซาดีนเนี่ยในบ้านเราคืออยู่ในเป็นปลากระป๋องนะคะดังนั้นก็ต้องระวังคือมันมีพิวรินสะสมอยู่ในเนื้อค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันแยกจากอะไรอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มปลาเลยระบุชนิดมาเลยว่าเป็นปลาชนิดนี้เท่านั้นที่มีปัญหานะคะหรือปลาถัดไปปลาดุกที่พี่เก๋พูดนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มีพิวรินสูงมากนะคะถัดมาคือปลาอินทรีนะคะปลาอินทรีก็เป็นอีกตัวนึงที่มีพิวรินสูงนะคะต้องระวังเลยนะคะแล้วก็ผักทอดยอดนะคะตำลึงอะไรอีกผักบุ้งนะคะกระเฉดชะอมนะคะกระถินโอ้สตออะไรก็ไม่ถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองนับเหมาหมดนะคะทุกถั่วเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะแตกยอดออกได้ใช่ไหมคะมันเป็นจุดของการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็กะปิกะปินี่น่าจะมาจากตัวเคยนะคะตัวเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆเนาะอันนี้ก็กะปิก็เป็นอีกตัวนึงที่บางคนไม่ทราบโอ้กินแกงเลียงบ่อยน้ำพริกกะปิโอ้พี่กินแบบผักพี่ไม่กินยอดเลยค่ะลูกพี่กินน้ำพริกกะปิกับว่าผักแบบว่ากะหล่ำต้มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะแต่นี่แหละค่ะกะปินี่แหละค่ะตัวดีนะคะ
แล้วก็น้ำต้มกระดูกนะคะหรือว่าเล้งเล้งเล้งถ้าใครทานเล้งนะคะก็ระวังไว้เลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านพี่รู้สึกปวดข้อมากเลยค่ะช่วงนี้พี่อาจจะกินน้ำซุปบ่อยอะไรเงี้ยซดซุปหมดทุกถ้วยนะคะมีมาให้เท่าไหร่ซดหมดนะคะแบบพี่ไม่กินกระดูกนะคะลูกเนี่ยพี่แบบไม่เอาเลยเนี่ยกระดูกพี่ซดซุปอย่างเดียวค่ะนะนะคะระวังไว้นะคะอ่ะหรือซุปก้อนก็ในเมื่อเราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำต้มกระดูกไม่ได้เพราะฉะนั้นซุปก้อนก็ไม่ได้เช่นกันนะคะบางคนอุ๊ยพี่ไม่ต้มกระดูกเลยลูกพี่ใช้ใส่ซุปก้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือกลุ่มสูงนะคะที่เราจะเจอบ่อยๆที่เราจะเจอบ่อยๆเป็นอาหารที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะส่วนถัดมานะคะพิวรินปานกลางปานกลางคือทานได้1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่มั้ยคะมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้จะก้ำกึ่งนิดนึงนะคะเนื้อสัตว์เนื้อแดงที่เราบอกไปแล้วเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นหมูไก่วัวนับหมดนะคะมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราเข้าใจในสมัยก่อนว่าสัตว์ปีกนะคะคือมันไม่จำเป็นอีกแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะมันใกล้เคียงกันนะคะแค่ต่างกันตรงที่เนื้อตรงนั้นที่เราจะทานเนี่ยจะต้องไม่ใช่ข้อไม่ใช่ส่วนข้อถ้าเป็นส่วนข้อเมื่อไหร่สมมติว่าเป็นสัตว์ปีกเนาะเป็นสัตว์ปีกแต่เราให้ทานตรงส่วนข้อค่ะมันก็จะกลายเป็นพิวรินสูงทันทีจากเดิมที่มันเคยเป็นพิวรินปานกลางใช่ไหมคะตัวปีกอะตัวปีกก็คือต้องระวังนั่นแหละค่ะคือถ้าเป็นชิ้นส่วนที่มันอยู่ตามข้อเนี่ยให้ระวังแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนเนื้อทั่วไปเหมือนอย่างเช่นอกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยพิวรีนไม่ได้สูงกว่ากันนะคะคือเทียบเคียงอะใกล้กันอย่างเช่นหมูวัวแล้วก็ไก่ที่เป็นส่วนอกก็คืออาจจะได้พิวรีนที่ใกล้เคียงไม่ได้ต่างมากนะคะก็เราก็จะจัดให้อยู่ในพิวรีนปานกลางนะคะปลาทะเลทุกชนิดยกเว้นปลาซาดีนปลาอินทรีปลาไส้ตันแล้วก็ปลากระตักนะคะหมายความว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันอยู่ในพิวรีนสูงไปแล้วนะคะปลาเมื่อสักครู่ที่ให้ดูไปเราบอกแค่ปลาอินทรีใช่ไหมคะปลาซาดีนเนาะปลาดุกนี่เป็นปลาน้ำจืดนะคะปลาซาดีนปลาอินทรีเนี่ยส่วนปลาไส้ตันกับปลากระตักก็คือปลาที่เอาไว้ทำน้ำปลาค่ะแต่ว่าเรากินไม่ได้เยอะนะเพราะเราคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทานเยอะก็เราจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะเราไม่ได้กินเนื้อคือมันไม่ได้เป็นกรณีแบบเรากินเนื้อเป็นชิ้นๆ นะคะอันเนี้ยต้องพูดถึงบ่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบปลาตัวเล็กตัวน้อยคือจริงๆเนี่ยมันก็มีปริมาณสูงแต่เวลามันเอามากินในปริมาณแบบเล็กๆอะค่ะเราเลยไม่ได้พูดย้ำให้นะคะแต่ให้รู้ว่ามันเป็นกลุ่มพิวรินปานกลางนะคะหรือข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีอ่ะมันจะสลับกันแล้วนะคะถ้าคนจะคุมเบาหวานเนาะให้กินข้าวแป้งไม่ขัดสีดีใช่ไหมคะข้าวแป้งไม่ขัดสีจะทำให้เบาหวานขึ้นช้าต่างๆนะคะแต่พอเป็นไตกับเป็นเกาต์การกินข้าวไม่ขัดสีคือคุณจะได้แร่ธาตุเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพิวรีนด้วยนะคะเพราะว่าพิวรีนที่บอกไปแล้วเนาะมันเกิดจากส่วนที่เป็นต่อยอดได้เจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นเมล็ดข้าวตรงพวกส่วนจมูกข้าวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลพิวรีนก็จะเยอะนะคะโอเคส่วนถัดมาก็คือพวกถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงก็เป็นถั่วอีกตัวนึงที่ย้ายออกมาเนาะจากเดิมที่ถั่วส่วนใหญ่จะไปอยู่ในพิวรีนสูงใช่ไหมคะถั่วลิสงมันมีน้ำมันปนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลดมาอยู่พิวรีนปานกลางนะคะแล้วก็ใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กถึงจะเป็นใบยอดๆแต่ว่าพิวรีนไม่ได้สูงเท่ากับกลุ่มอื่นนะคะแล้วก็ผักโขมนะผักโขมนี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นทอดยอดมากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระบุไว้เพราะว่ามันอยู่ในโซนนี้ด้วยนะคะเผื่อเราจะได้ระวังนะคะ
หน่อไม้หน่อไม้ที่เราพูดกันว่าเฮ้ยมันจะอยู่ในพิวรินกลุ่มไหนเนี่ยค่ะมันอยู่ในปานกลางนะคะแล้วก็กะหล่ำดอกนะคะกะหล่ำดอกก็กลุ่มหัวเหมือนกันเนาะก็เราก็ลังเลกันอยู่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในปานกลางนะคะแล้วก็สตออ่าสตออยู่ในนี้นะคะยังแบบทานได้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือถั่วลันเตาถั่วลันเตาก็อยู่ในปานกลางนะคะเบียร์มาอยู่ในนี้นะคะให้จำง่ายๆว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกับข้าวไม่ขัดสีเพราะว่ามันเป็นรวงข้าวเนาะเป็นตัวข้าวใช่ไหมคะก็คือหมักมาจากข้าวนะคะหมักมาจากพวกกลุ่มที่เป็นพวกธัญเขาเรียกอะไรนะยอดข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็คือเบียร์เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มที่มีพิวรินปานกลางนะคะแต่ถ้าเป็นไวน์ไม่อยู่นะไวน์พิวรินไม่สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไปกินไวน์ได้แต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำเลยค่ะแอลกอฮอล์คือพอมันไม่ใช่พิวรินโดยตรงมันก็จะไปเข้าข่ายของการเป็นเครื่องดื่มที่มีฟุกโตสเพราะฉะนั้นมันก็ยังโยงเข้าไปสู่ยูริกได้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้ไปในรูปของพิวรีนนะคะแต่เข้าไปในรูปเหมือนกับไปเปลี่ยนข้างในให้กลายเป็นยูริกนะคะไปต่อไปสุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนต่ำมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้ไปแนะนำได้ถูกนะคะว่าอันนี้กินได้นะคะอย่างแรกคือปลาน้ำจืดทุกชนิดยกเว้นปลาดุกนะคะเพราะเราคุยกันไปแล้วว่าปลาดุกเป็นตัวยกเว้นที่อยู่ในกลุ่มพิวรินสูงปรี๊ดๆเลยนะคะปลาดุกนะคะถ้าเป็นปลาอื่นๆเช่นปลาทับทิมปลานิลต่างๆที่เป็นปลาไทยๆอะค่ะที่เป็นน้ำจืดเนี่ยทานได้นะคะพิวรินไม่สูงนะคะถัดมาคือข้าวขาวกับแป้งที่ขัดขาวแล้วอันนี้คือกลุ่มที่ขัดเอาไอ้พวกยอดๆที่มันจะมีพิวรินสะสมอะค่ะเอาออกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตัวข้าวตัวแป้งขาวๆนะคะพิวรินก็เลยลดลงนะคะแล้วก็นมนะคะนมสดเนยต่างๆนะคะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะรวมถึงอ่ะลืมใส่มาให้คือไข่ด้วยนะคะไข่เป็ดไข่ไก่นะคะไม่มีปัญหานะคะอยู่ในกลุ่มพิวรินต่ำเหมือนกันนะคะก็ทานได้นะคะแล้วก็ผักทุกชนิดยกเว้นผักที่เป็นทอดยอดที่เราเกิดมาตั้งแต่พิวรินสูงจนพิวรินปานกลางนะคะคือทั้งหมดที่เหลือนะคะสามารถทานได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องพิวรินมากนะคะเพราะว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะผลไม้นะคะผลไม้นี่คือไม่มีปัญหาเลยนะคะทานได้เลยนะคะแล้วก็น้ำมันจากพืชนะคะน้ำมันจากพืชเนี่ยเป็นส่วนที่เราทานได้ไม่มีปัญหาพิวรินไม่สูงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหมายเหตุตอนท้ายให้ดูว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบพิวรินเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเครื่องเทศเครื่องเทศนี้ไม่ว่าจะโรคอะไรนะคะทานได้หมดนะคะคุณจะเป็นเบาหวานคุณจะเป็นไตคุมอาหารคุณจะเป็นเกาต์ต่างๆนะคะคุณใช้เครื่องเทศในการปรุงรสไปเลยนะคะคุณไม่ต้องกังวลนะคะขอแค่อย่างเดียวอย่าเอาพวกนี้มาต้มรวมๆกันนะคะหมายถึงว่าเอาไปแบบว่าต้มเป็นสกัดออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเอามาใส่เครื่องปรุงทั่วไปเนี่ยปรุงอาหารแค่มื้อเดียว2มื้อ3มื้อหรือว่าปรุงทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะคะน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้เนี่ยพิวรีนไม่สูงเนาะแต่อย่างที่แจ้งว่ามันกินไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันมีฟรุกโตสนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์นะคะคือเราคั้นมาสดๆของเราเลยไม่มีการเติมน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเวลาอย่างที่เคยบอกว่าปริมาณน้ำตาลมันสูงมากในแต่ละแก้วใช่ไหมคะแล้วปริมาณที่กำหนดเนี่ยในกรณีที่เขาศึกษามาก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินฟรุกโตสเกิน50กรัมต่อ1ครั้งมันจะทำให้เกิดผลึกยูริกสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไอ้50กรัมเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ50กรัมสมมุติชาเขียวอะค่ะชาเขียว1ขวดนะคะชาเขียวนะที่เป็นรส
ไม่ใช่รสจืดนะคะเป็นสมมติว่ารสน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยค่ะ1ขวดของชาเขียวเนี่ยคือเกิน50กรัมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เป็นน้ำอะไรก็ได้ชานมไข่มุกนี่ไม่พูดถึงค่ะไม่รู้เกิน50ไปกี่รอบนะคะเออนะคะแล้วก็น้ำผลไม้นี่ก็เช่นกันนะคะเพราะว่าเราเทียบกับ1แก้วที่เวลาเราดื่มจริงนะคะสมมุติเราจะคั้นน้ำส้มก็จะชอบเปรียบเทียบให้เห็นพอทำน้ำส้มครั้งนึงคุณต้องใช้ส้ม8ลูก6ลูก10ลูกแล้วแต่ขนาดนะคะเวลาเอามาใส่ใน1แก้วนะคุณกินหมดแก้วแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันได้โอเวอร์ไปไม่รู้กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่ได้ไปเนี่ยถึงมันจะเป็นผลไม้เป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่มันก็คือตัวฟรุกโตสที่เราไม่อยากให้มันเกินเนี่ยแหละค่ะพอมันเกินปุ๊บมันจะกลายไปเป็นการเปลี่ยนข้างในในระบบร่างกายเลยค่ะให้กลายเป็นยูริกในเลือดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปวดเดี๋ยวนั้นมันจะค่อยๆสร้างผลึกขึ้นมานะคะไปเกาะไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแน่นจนมันเต็มที่แล้วมันก็อักเสบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในพิวรินต่ำจริงแต่ก็ไม่อยากให้ทานนะคะจะได้แบบเอ้ยทำไมผลไม้สดถึงพิวรินต่ำกินได้แต่พอมันเป็นน้ำผลไม้แล้วถึงกินไม่ได้มันคือสาเหตุอย่างนี้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณคือถ้าทานผลไม้ทั่วไปในสัดส่วนที่เราแนะนำทั่วๆไปมื้อหนึ่งหนึ่งส่วนมื้อหนึ่งครึ่งส่วนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินแล้วฟรุกโตสเกิน50กรัมเปลี่ยนรูปทันทีมันก็เลยรวมไปถึงพวกเครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผลไม้ก็คือเครื่องดื่มเนี่ยชานมไข่มุกหรือกาแฟกาแฟแบบกาแฟสดเนี้ยค่ะที่กินแบบฟูเลยไม่มีการรสหวานไม่มีรสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรดีน้ำอัดลมน้ำอัดลมก็เหมือนกันนะคะน้ำอัดลมนี่คือถ้าอย่างน้ำสีดำที่เป็นไซส์ไหนดีไซส์ขวดขวด10กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเกิน50กรัมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนรูปหมดนะคะเรากินไปเราไม่รู้สึกหรอกตอนนี้นะคะมันจะรู้สึกอีกทีตอนปวดไปแล้วนะคะซึ่งสรุปการดูแลโรคเกานะคะคืออย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นมันมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของข้อจำกัดของอายุวัยนะคะแต่ส่วนที่เราดูแลได้คือส่วนของการควบคุมทั้งหลายนะคะซึ่งเราจะทำอะไรได้บ้างคือเราจะต้องคุมอาหารนะคะลดการรับประทานอาหารที่มีพิวรินสูงลงนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เติมน้ำตาลเยอะๆอะค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกทันทีนะคะถ้าเรากินในปริมาณที่เกินนะคะถัดมาคือลดการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปนะคะเพราะว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์มันเป็นกลุ่มที่มีพิวรีนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระดับสูงหรือปานกลางแต่ถ้าเรากินในปริมาณมากอะค่ะยังไงมันก็เกินนะคะในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ลดคืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยจะไปทำให้ลดการขับออกของยูริกดังนั้นการขับออกมันไม่สมดุลเวลาเรารับเข้าแล้วขับออกน้อยยังไงก็เกิดการคั่งนะคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังคือเราบอกไปแล้วว่ายูริกตัวพิวรีนเนี่ยที่มันอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนี่ยมีไขมันจากพืชด้วยถูกไหมคะเรากินได้เนาะพิวรีนต่ำแต่ว่าในที่นี้ก็คือถ้าคุณกินเยอะมันจะทำให้การขับออกเนี่ยลดลงนะคะดังนั้นพิวรีนก็จะคั่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงด้วยนะคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันที่สูงก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจับพืชจับสัตว์เหมือนกันหมดนะคะคือลดการขับออกของพิวรีนของยูริกนะคะดื่มน้ำให้มากๆนะคะดื่มน้ำให้มากก็คือไปช่วยในการ
เอาออกนะคะชะล้างออกทำให้ไตทำงานดีขึ้นนะคะก็จะสามารถเอาตัวยูริกที่มันเกินในเลือดออกได้นะคะเหมือนเราทำความสะอาดอะนะคะช่วยเติมน้ำเข้าไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็โรคร่วมอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำหนักตัวเราอยู่ในมาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแบบกดอยู่แล้วสมมุติว่ามันเริ่มอักเสบแล้วแต่เราไปมีน้ำหนักเกินด้วยมันก็อาจจะเป็นไวขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็โรคร่วมก็อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะถ้าเราคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรคเกาต์ก็จะดีไปด้วยนะคะโดยเฉพาะไตนะคะถ้าไตดีเกาต์ก็จะดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไตเสียเกาต์ก็ไปด้วยนะคะมันจะมาคู่กันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก่อนอีกโรคนึงจะตามมาทันทีนะคะถ้าเราคุมได้ไม่ดีนะถัดมาก็คือติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องทานยาก็จะต้องเป็นยาที่แพทย์เป็นคนระบุเท่านั้นนะคะแล้วก็พยายามอย่าชะล่าใจอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าพอโรคมันไม่กำเริบอ่ะเราก็จะเข้าใจว่ามันโอเคแล้วนะคะแต่พอมันถึงเวลาปุ๊บมันเป็นขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีใครเจ็บเท่าที่คุณแบบว่าท้องทรมานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าชะล่าใจทุกครั้งที่ไปตรวจนะคะก็จะต้องทำตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็พยายามควบคุมยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในระดับที่ปกติไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่มีอาการกำเริบแล้วก็ที่สำคัญนะคะใดๆก็ตามที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของพิวรีนใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเคสเฉพาะคนคือโดยภาพรวมเนี่ยพิวรีนมันปริมาณเท่านี้แหละตามชนิดของอาหารแต่ว่าในบางคนเนี่ยจะไวกับอาหารที่ต่างกันสมมุติว่าก้อยบอกว่ากินไก่เนี่ยไม่มีผลหรอกมันเป็นพิวรีนแบบปุ่มปานกลางคุณกินได้บางคนกินได้จริงค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่บางคนเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะคะกินปุ๊บวันรุ่งขึ้นปวดแบบปวดแบบจากเดิมเนี่ยนอนอยู่ปกติเนี่ยพอตื่นเช้ามาคือเดินไม่ได้เฉยนะคะบวมขึ้นมาทันทีเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินไก่ไม่มีปัญหากินอะไรก็ได้แล้วอยู่ดีๆมาจบที่แตงกวาก็มีค่ะก็คือกินแตงกวาปุ๊บวันรุ่งขึ้นเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ระบุไงคือมันไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องตามแพทเทิร์นนี้เสมอเพียงแต่ว่าคุณแค่รู้ว่ากลุ่มเนี้ยควรระวังแล้วคุณลองไปปรับของคุณในส่วนหนึ่งดูว่าถ้าคุณกินตามเนี้ยแล้วคุณมีปัญหาอะไรไหมโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะคะยกเว้นบางคนที่มันไวจริงๆถ้าสมมติว่าคุณรู้แล้วว่าเมื่อวานเนี่ยคุณกินแตงกวาผิดไปอย่างนึงจากเดิมที่เราไม่เคยกินเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นปวดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปอย่าแตะมันนะคะอย่าแตะมันไม่ต้องไปลองซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะปวดหนักมากๆนะคะแล้วก็ปวดแล้วก็ทรมานกันหลายวันนะคะกว่าจะหายแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเวลามันปวดแล้วมันมาพร้อมไข้นะคะอันนี้ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็อย่าไปบีบอย่าไปนวดอย่าไปเค้นมันนะคะถ้ามันปวดนะคะหรือแบบว่าเอ้ยแบบเริ่มมีอาการนิดๆเนี้ยแล้วก็ไปนวดมันนะคะกระตุ้นมันเข้าไปใหญ่เลยนะคะมันจะยิ่งคือไอ้พวกผลึกพวกเนี้ยนอกเหนือจากที่มันไปเกาะแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่รวมกันนานๆนะคะมันจะแตกเป็นผงคือแตกเป็นผงแล้วก็กระจายอ่ะมันก็จะพื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นนะคะดังนั้นอย่าไปแตะอย่าไปบีบอย่าไปนวดมันนะคะแช่จริงๆมันถามว่ามันแค่บรรเทาปวดใช่มันเป็นการบรรเทาปวดเหมือนเราแบบรู้สึกผ่อนคลายอ่ะค่ะแต่ถามว่าขยับอ่ะแค่ขยับทีเดียวก็ปวดลั่นไปหมดแล้วอะค่ะโดยส่วนใหญ่คือถ้าถามพี่ดอนน่าจะบอกว่าอยู่นิ่งๆเถอะครับ ใช่ไหมคะคืออย่าไปขยับมันเลยนะคะเพราะมันเจ็บมากนะคะ อ่ะ
สำหรับตัวช่วยนะคะที่นอกเหนือจากการที่เราคุมอาหารได้ดีแล้วนะคะเราจะต้องมีการดูแลเพิ่มเติมนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะดูแลเรื่องของตัวเกาต์ให้ดีนะคะก็แนะนำนะคะเป็นตัวยูมิกับตัวกรีนนะคะตัวยูมิเนี่ยสามารถทานได้เลยไม่มีปัญหานะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับของเสียนะคะทำให้เซลล์ที่ทำงานบกพร่องไปเนี่ยขับของเสียออกมาได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวกรีนเนี่ยในกรณีจะให้ในกรณีของคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องไตมาก่อนนะคะเราจะแนะนำให้ทานคู่กันแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เรารู้จักอะค่ะที่เป็นเกาต์เนี่ยเขามีโรคไตร่วมด้วยนะคะเราก็แนะนำให้ทานตัวยูมิแค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าตัวกรีนเนี่ยตัวจริงๆเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษนะคะอย่างยูริกที่มันเกินเนี่ยก็เป็นสารของเสียตัวนึงนะคะถ้าได้กรีนเข้าไปช่วยก็จะขับได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอเวลาเป็นตัวสมมติว่ามีไตเสื่อมปุ๊บมันอาจจะต้องมีเรื่องของแร่ธาตุมาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเราก็จะแนะนำแค่ยูมินะคะกับอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำควบคู่กันไปนะคะในกรณีถ้ามีอาการแล้วอยากดูแลจริงๆนะคะก็คือตัวเฟล็กนะคะตัวเฟล็กเนี่ยมันจะดูแลเรื่องข้อโดยตรงนะคะเพียงถ้าสมมุติว่าเราทานควบคู่กับตัวยูมิเนี่ยเนื่องจากว่ามันช่วยลดการอักเสบควบคู่กันมันก็จะทำให้อาการเนี่ยทุเลาได้ดีขึ้นนะคะได้ไวขึ้นนะคะฟื้นตัวได้ไวนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้มีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามจากในไลฟ์ค่ะคุณส้มถามว่าถ้าไม่มีประจำเดือนเพราะตัดมดลูกแบบนี้เกาต์จะมาไวขึ้นไหมคะใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงที่จริงๆแล้วเนี่ยไวมันไม่ได้หมดประจำเดือนคือตามอายุแล้วอะค่ะไวไม่ได้ถึงช่วงหมดประจำเดือนแต่ว่ามีเหตุอื่นๆเช่นอาจจะแบบประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะฮอร์โมนมีปัญหาระดับฮอร์โมนไม่ดีหรือว่ามีการผ่าตัดเอามดลูกเอารังไข่ต่างๆออกแล้วหมดประจำเดือนไปนะคะแล้วฮอร์โมนมันไม่ปกติมันก็จะมีเรื่องของเกาต์ได้ไวขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณหมอมีการให้ยาฮอร์โมนอยู่นะคะเพื่อเลี้ยงให้สภาพมันปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่ไม่มีปัญหาก็ได้ก็คือยูริกขึ้นตามทั่วไปนะคะไม่ได้ส่งผลเสียเพราะว่ามันควบคุมเรื่องด้วยเรื่องของฮอร์โมนถ้าหมอมีการให้ยาก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คุณป้อมนะครับปลาไหลมีพิวรีนสูงไหมคะถ้าเป็นปลาไหลนะคะตามที่ดูข้อมูลมาเนี่ยตัวปลาไหลเนี่ยไม่ได้มีพิวรีนในปริมาณที่สูงนะคะสามารถทานได้คือตัวที่ต้องกังวลถ้าเป็นกลุ่มของปลาน้ำจืดคือปลาดุกนะคะนอกนั้นก็กลุ่มปลาทะเลก็จะระวัง3ตัวก็คือปลาสะดีนนะคะปลาอินทรีแล้วก็จะมีตัวนึงเป็นปลากระตับปลาไส้ตันเนาะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะปลาหมึกอยู่ในกลุ่มกลางค่ะใช่คือถ้าสูงเนี่ยจำแค่2ตัวพอที่มีเปลือกคือหอยกับกุ้งปูอยู่กลางนะคะหอยกับกุ้งเท่านั้นแค่2ตัวนะคะที่อยู่ในสูงบางคนเป็นเกาต์แล้วก็มาลงไตแล้วไตเสื่อมโดยรวมแล้วก็คือต้องดูแลอาหารในส่วนไหนอ๋อถ้าสมมติว่ามีทั้งไตทั้งเกาต์รวมกันใช่มั้ยคะบอกว่าเป็นกรดยูริกสูงก่อนก็ค่อยมาลงไตเสื่อมค่ะแล้วบางคนก็เป็นไตเสื่อมแล้วค่อยไปเป็นยูริกสูงใช่มั้ยคะคือจริงๆแล้วอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นว่า2โรคเนี้ยมันใครมาก่อนมาหลังอ่ะส่วนใหญ่จะมาคู่สมมติว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเพราะว่าขั้นตอนมันก็คือยูริกคั่งสมมติว่ายูริกคั่งยูริกคั่งก็อาจจะเกิดจากไตที่มันเสื่อมแล้วขับออกไม่ได้ก็ได้หรือมาจากการที่ไตมันเริ่มเสื่อมไตมันเริ่มเสื่อมแล้วยูริกก็เลยคั่งอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรประมาณนั้นนะคะคือเป็นปัญหาอย่างงี้เรื่องอาหารก็คือไปคู่กันเลยถ้าสมมติว่าคุณเป็นทั้ง2โรคคุณก็ต้องคุมทั้ง2เรื่องโดยหลักเนี่ยเราจะเอาไตเป็นเกณฑ์นะคะคือไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือมันต้องคุมเยอะอยู่แล้ว
แต่เราแค่เพิ่มบางข้อที่ยูริกที่จะมีปัญหาก็คือพิวรินสูงอย่างเช่นว่าในเวลาเราดูแลโรคไตเราให้เขากินแตงกวาได้ถูกต้องไหมคะแตงกวากินได้เนาะผักน้ำเยอะไม่มีปัญหาแต่พอเป็นเกาต์ปุ๊บมีเมล็ดอยู่ข้างในคนนี้อาจจะไวก็ได้อาจจะแสลงอาจจะแสลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะกลายเป็นคนที่กินอาหารโรคไตที่กินแตงกวาไม่ได้หรืออาจจะมีบางอย่างที่ต้องคุมเพิ่มเช่นคุมไตและแต่ว่าจะมาคุมเรื่องของเกาต่อก็อาจจะเริ่มเลือกว่าเอ้ยฉันไม่กล้ากินพวกเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันแสลงเนาะก็ต้องระวังกันเป็นชิ้นๆเป็นอย่างๆไปนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุมไตได้อ่ะค่ะคือถ้าคุมอาหารตามโรคไตได้เนี่ยโรคเกาต์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะมันจะครอบคุมกว่าคือมันเป็นกลุ่มที่ต้องคุมเยอะกว่าค่ะเกาต์เหมือนเป็นซับเซตแล้วก็แบบมีหน่อเล็กๆอีกนิดหน่อยที่เราต้องดูเป็นบางตัวแล้วก็คุมเพิ่มไปนิดนึงแต่ถ้าแสลงเมื่อไหร่ก็ตัดเลยนะคะกินปลาถ้าเกิดว่าเป็นไตกินปลาได้กินปลาใช่เราเป็นเกากินได้บางชนิดใช่กินปลาต้องกินดีกว่าใช่ใช่ใช่ก็เว้นบางตัวคือจริงๆปลามันก็กินได้เกือบทุกตัวนะมีเว้นแค่แบบ 5-6 ตัวเองอ่ะซึ่งเป็นถ้าสมมติว่านับเป็นปลาที่เป็นเนื้อแค่ประมาณ4ตัวเองที่เราต้องระวังนอกนั้นก็กินได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นยังไงปลากับไข่ก็ยังเป็นกลุ่มที่เราแนะนำให้ทั้งเกาต์ทั้งไตกินได้เนาะเพียงแต่เราต้องเลือกชนิดที่เกาต์เขางดเว้นแค่นั้นเองค่ะอันนี้บางคนกดยูริกสูงแต่ไม่ปวดเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลากดยูริกสูงอะค่ะมันอยู่ในช่วงที่ระบุว่ามันเริ่มสะสมแต่มันไม่ได้บอกว่า100คนของคนที่ยูริกสูงจะต้องมีอาการปวดมันเพียงแค่ 10-20% เองที่เขาจะเริ่มกำเริบถึงแม้ว่ายูริกจะสูงมานานนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆมันอาจจะอยู่ในระยะที่เป็นระยะ2อะระยะที่ไม่มีอาการกับระยะที่เป็นซ้ำแบบนานๆเป็นทีปีนึงเป็นครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้นึกถึงโรคเกาต์แต่ว่าจริงๆคุณน่ะกำลังแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกำลังก่อพายุอยู่อ่ะคือเหมือนแบบว่าค่อยๆสะสมไปทีละนิดจนถึงช่วงที่มันเปลี่ยนระยะจากระยะไม่มีอาการจนกลายมาเป็นระยะเรื้อรังแล้วตอนนั้นคือทีนี้อ่ะไม่จบแล้วค่ะมันไปแล้วไปเลยคือปวดแล้วก็ปวดตลอดกาลนะคะจนกว่าคุณจะคุมอาหารให้ยูริกมันลดจนกระทั่งแบบผลึกมันหายอ่ะค่ะมันก็จะหายปวดนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตรวจมาแล้วยูริกสูงเนี่ยก็ให้พึงระวังแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอ้ยที่คุณไม่ปวดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เป็นไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่ปวดถ้าคุณไม่ปวดมันอาจจะสะสมอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นระวังไว้นะคะปัจจัยเสี่ยงของเรื่องนี้มันก็คืออยู่ที่อายุด้วยป่ะใช่ค่ะผู้ชายก็คือมากกว่า40ก็จะเริ่มเป็นส่วนผู้หญิงก็คือหลังหมดประจำเดือนหรือว่าอายุ50ขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นไม่ได้มากขึ้นเขาเรียกว่าพบบ่อยขึ้นครับพี่นนท์ครับกรณีกดยูริกที่บอกว่าไปข้างที่ไตมากๆแล้วถึงเวลาบางทีก็บอกว่าเป็นนิ่มในไตจะเซนสูงมากน้อยคือตัวผลึกใช่ไหมคะตัวผลึกเนี่ยเวลาเป็นนิ่มในไตอะค่ะมันมีผลึกหลายตัวไม่ใช่เฉพาะยูริกอย่างเดียวยูริกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นนิ่วในไตก็ได้หรือนิ่วในไตอาจเกิดจากผลึกของพวกออกซาเลตก็ได้คือเป็นสารตัวอื่นไม่ใช่สารที่มาจากยูริกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันเป็นสาเหตุไหมคือมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดนิ่วในไตได้แต่ไม่ใช่ทุกเคสคือถ้าคุณเป็นเกาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นนิ่วในไตเสมอไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันไปตกผลึกที่ไหนถ้ามันไปใช่คือถ้ามันไปตกผลึกที่ข้อคุณก็จะปวดข้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปตกผลึกอยู่ในไตมันก็จะก่อตัวเป็นนิ่วทันที
นะคะเพียงแต่ว่านั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นก็คุมยูริกไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็อีกตัวนึงที่ต้องระวังก็คือกลุ่มออกซาเลตแต่ว่าออกซาเลตเนี่ยอันนี้คือเพิ่งอัปเดตมาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มาจากอาหารซะทีเดียวอาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอันนี้อาจจะแบบเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวแล้วมาพูดในอันถัดๆไปก็ได้เพราะว่าออกซาเลตก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราก็เมื่อก่อนเราเคยกลัวเนาะแบบกินอันนี้แล้วแบบจะเป็นนิ่วในไตอะไรเงี้ยแต่เขาเริ่มมีการวิจัยใหม่ๆอ่ะค่ะว่ามันไม่ได้มาจากตัวนี้อย่างเดียวคุณไม่ต้องกลัวมันมีแบบอย่างอื่นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทีหลังดิวนี่ถือว่าอย่างนิ้วในไตเป็นอันตรายร้ายแรงมากใครนะดิวนิ้วในไตเหรอคะอันตรายไหมจริงๆมันก็คือการทำให้เซลล์มันถูกทำลายอะค่ะคือเรานึกถึงผลึกที่เราบอกว่ามันเป็นเข็มใช่ไหมคะพอถ้าผลึกตัวเนี้ยเป็นผลึกจากออกซาเลตมันก็ไม่ได้เป็นเข็มนะหน้าตามันอาจจะเป็นรูปกลมๆหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันไปอุดสมมติว่ามันไปอุดตรงท่อกล้วยไตหน่วยเซลล์ตรงนั้นนะคะก็จะเสียเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะฝ่อเปอร์เซ็นต์มันจะลดสมมติว่าเคยทำงานอยู่ 80% พอไอ้กล้วยไตตรงส่วนเนี้ยหายไปวงนึงมันอาจจะเหลือ60อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดับแล้วคือมันอาจจะดับไปเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นยูริกปุ๊บเป็นกรดของยูริกปุ๊บมันอาจจะเป็นผลึกแหลมๆที่ไปทำให้เซลล์พวกนั้นอักเสบพออักเสบปุ๊บมันอาจจะฝ่อก็กรณีคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าเพราะว่ามันมีความแบบคมของมันนะมีแบบว่าลักษณะผลึกที่ต่างกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในหัวข้อของเรื่องของโรคเกานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในความใส่ใจของหลายๆคนนะคะเพราะมันไม่ใช่โรคที่แบบว่าอุ้ยเป็นแล้วแบบมีอาจจะถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบทรมานมากนะคะถ้าเป็นนะคะแล้วก็มันแต่ว่าโรคพวกนี้อย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยเราไม่หวังให้มันหายใช่ไหมคะแต่โรคเกาเนี่ยมันหายได้นะคะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปรับพฤติกรรมนะคะปรับการดูแลต่างๆนะคะคุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้แล้วก็ถ้าคุณเป็นแล้วคุณสามารถหายขาดได้เลยนะคะถ้าคุณปรับให้มันดีขึ้นนะคะดังนั้นจึงอยากมาเน้นย้ำนะคะให้ทุกคนแบบหันมามองโรคเกาบ้างนะคะซึ่งจริงๆโรคเกาก็มันจะไปควบคู่กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ยังไงดูแลเกานะคะก็อย่าลืมดูแลโรคอื่นๆด้วยนะคะรวมถึงเกาด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถถามสอบถามก้อยผ่านโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครแบบสนใจอยากจะให้แบบหาข้อมูลเรื่องไหนมาพูดคุยกันนะคะก็แจ้งก้อยมาได้นะคะ